สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคงพันธุรกันนะคะอันนี้ก็คงพันถ่ายภาพน้องแมวสวยๆน้องแมวนอนมาฝากเอฟซีด้วยค่ะเด้อช่วงประมาณ13:30นะคะก็มาดูน้องแมวค่ะสวยๆอยู่ในห้องทํางานคงพันค่ะน้องแมวเข้ามาเล่นแล้วก็มานอนเย็นๆสบายค่ะเพราะว่าอากาศข้างนอกร้อนมากเลยค่ะนอนลงค่ะลูกขาคุณแม่คุณลูกขานอนลงค่ะลูกกวางค่ะลูกกวางทองดูความรักของแม่ที่มีต่อลูกค่ะดูค่ะอันนี้ก็จะโอ้ยทำไมน่ารักจังเลยน้องกวางดูกอดแม่กอดคุณแม่แล้วก็หอมอุ้ยน้องกวางหนูทําไมน่ารักจังไหมอันนี้ก็หนูมีทองดูสิคะอันนี้เจ้าทองเทานะคะคุณแม่ทองเทาอันนี้น้องกวางอันนี้น้องหมีนะดูความรักของแม่ที่มีต่อลูกเห็นไหมคะเนี่ยน่ารักมากเลยส่วนพี่ก็หลับแล้วเนี่ยพี่ทอง4,000พี่ทองดําน้องเสือก็หลับแล้วอันนี้พี่ทองกวาวค่ะนี่ค่ะน่ารักน่าเอ็นดูมากเลยค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคุมพันตุลาการคุมพันก็นำภาพที่สวยมาฝากค่ะพี่น้องเป็นการผ่อนคลายพักผ่อนหย่อนใจค่ะสำหรับช่องคุมพันตุลาการนะคะก็นำเสนอในเรื่องของเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้นะคะแล้วก็สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของคุณพ่องามชมชื่นนะคะแล้วก็วิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงพอมีพออยู่พอกินของครอบครัวคงพันตุลาการค่ะการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาให้สวนค่ะพี่น้องไร่นาสวนผสมเลี้ยงวัวทำปลูกผักปลูกผลไม้เลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงกบเลี้ยงหมูป่าท่านใดต้องการที่จะรับซื้อหมูป่านะไปเลี้ยงนะก็ทักมาได้เลยนะคะก็เลี้ยงหมูไว้จำหน่ายด้วยนะคะก็เป็นครอบครัวของคงพันธุรการเมื่อวานนี้ก็ไปถ่ายสวนเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ FC ได้ดูแล้วนะคะก็ไปจับปลาซิวจับปลาซุ้มมือแหละค่ะพี่น้องแล้วก็นํามาทํากับข้าวกินกันในครอบครัวเพราะว่าครอบครัวคงพันมี4ครัวเรือนนะก็จะมีคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่กับน้องเตือนใจกับน้องเขยณแดงนะบ้านหลังที่2ก็เป็นบ้านคงพันกับคุริศหลังที่3ก็จะเป็นป้าทองจันทร์ลุงทวัฒน์พี่เขยแล้วก็ครูแพทย์ครูประเสริฐแล้วก็ลูกชายอีก2คนนะหลังที่4ก็จะเป็นป้าดอกล่ามลุงสุภาพพี่เขยกับพี่สาวคนโตแล้วก็เป็นครูภาวินีครูวิโรจน์แล้วก็ลูกชายปภาวินปิ่นงามอีกคนนึงแล้วก็น้องไมค์ก็ไปทำงานที่แถวรังสิตค่ะศูนย์วิทยาศาสตร์นะคะน้องไมค์ก็จะเป็นทั้งหมด19คนนะคะครอบครัวคงพันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วค่ะพี่น้องช่วยกันทำมาหากินรักและผูกพันกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยดำเนินชีวิตตามรอยคุณพ่องามชมชื่นแม่ช่ำชมชื่นที่เป็นต้นแบบในเรื่องของความวิริยะอุตสาหะนะคะความประหยัดอดออมนะคะแล้วก็การทำคุณงามความดีทุกอย่างนะแล้วก็ได้ต้นแบบมาจากคุณพ่อคุณแม่นะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของความกตัญญูกตเวทีค่ะก็ต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอานะถ้าไม่มีคุณแม่เราก็ไม่มีคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องส่งเสริมสนับสนุนเราก็ไม่ประสบผลสำเร็จนะคะก็ไม่ลืมพระคุณนะคะเราก็ต้องมีความกตัญญูทุกอย่างเลยนะคะก็พาคุณพ่อไปหาหมอดูแลคุณพ่อคุณแม่ทุกอย่างละค่ะเราจะต้องมีความกตัญญูกตเวทีเบอร์หนึ่งเลยนะคะสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์นะคะเราก็จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการมีความสุขความเจริญนะคะถ้าเราไม่ลืมบุญคุณคนอื่นถ้าเรามีความกตัญญูโดยเฉพาะพ่อแม่นะผู้ให้กำเนิดเราก็ต้องขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณหลายๆเลยด้วยค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเลยด้วยค่ะเด้อคุมพันก็ต้องการที่จะเผยแพร่ขยายผลในเรื่องของเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้นะคะให้กับบุรุษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะได้นำไปปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้นะคะก็เป็นแรงบันดาลใจที่ให้โคมพันทำคลิปประเด็นหลักเลยนะคะประเด็นที่2ก็คือสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสานตะกร้าของคุณพ่องามชมชื่นเป็นประเด็นที่2ในเรื่องของการรักความเป็นไทยด้วยนะคะแล้วเรื่องที่3ก็คือวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมนะคะการดำรงตนชีวิตแบบพอเพียงทุกอย่างทำให้เรามีความสุขแบบยั่งยืนนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือเกี่ยวกับความเมตตากรุณาต่อสัตว์นะตัวนี้น้อย7ตัวนี่แหละค่ะเป็นลูกคุมพันธุ์ที่คุมพันธุ์เลี้ยงทนุถนอมมาเป็นเวลา2ปีแล้วค่ะ
ปีนี้ก็จะเข้าปีที่3นะคะปี67 2567นะคุมพันก็รักเหมือนลูกคุมพันเลยนะคะก็เลี้ยงดูอย่างดีเลยนะก็ขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์พบกันคลิปหน้านะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ